อนะคะมาที่เวทีมวยลุมพินีนะคะวันนี้ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรนะคะจัดโดยเซนเอาค่ะวิรัตวชิระรัตนวงศ์นะคะมาเริ่มต้นกันที่มวยคู่ที่4ค่ะมนดำสวีรพลพบกับซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยมนดำหรืออนุสีเทพชื่อเล่นชื่อน้องนะคะอายุ20ปีค่าตัว 85,000 บาทเกิดที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนซุปเปอร์เล็กหรือมนชัยเอี่ยมสิรินะคะอายุ17บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมวยคู่นี้เจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับเป็นทางด้านของมุมแดงนะครับมนดำนี่ชนะมา2แล้วก็แพ้1ครับค่ะวันนี้จะเป็นของใครครับชัยชนะวีเตะตัดล่างครับขึ้นมายกที่2นะครับราคาความได้เปรียบอยู่ที่กางเกงสีแดงเป็นต่อ 5-4 ครับสุดท้ายแล้วเป็นฝ่ายขยับเข้าหาแล้วครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นเบนตัมเวทของลุมพินีด้วยนะครับทางด้านของมนดำที่เป็นแชมป์อยู่หลังจากกระชากเข็มขัดด้วยการน็อกยกที่3จากโชคปรีชากรสกุลเชื้อมาได้ครับสู่วงในกันครับแทงเจาะยางครับซุปเปอร์เล็กเพื่อนกันนะครับค่ำคืนนี้422155ครับอยู่กับความมันที่คุณสัมผัสได้ครับวันนี้มวยชกกันสนุกจริงๆครับก็มีนักมวยเงินแสนแล้วก็เฉียดแสนนะคะเดินกันให้วุ่นเลยค่ะวันนี้ครับด้านของแสนชัยหรือว่าจะเป็นของยอดวิชาที่ถอยออกจากรายการมาก็มาด้วยครับนะคะมาส่งสายตาวิ่งวิ่งกันสองคนครับก็ขึ้นมายกที่3นะครับราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงเหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมครับเป็นต่อ 5-4 ก็ไม่ห่างนะคะยังขยับกันไม่ห่างเท่าไหร่ครับสุดเอาแรงเหลือเกินนะครับช่วงนี้ครับทางด้านของมนดำสวีรพลนะมา6ไฟติดต่อกันแล้วล่ะครับอุ้ยหักศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายคืนไปครับมนดำอุ้ยดักแทงเข่าขวาครับเล่นของแหลมๆคมๆกันแล้วครับเผลอไม่ได้ครับนักศอกออกมาใช้เอ้าแข้งซ้ายครับจิ้มมาซ้ายจิ้มมาขวาหัวคืนด้วยแข้งขวาครับซุปเปอร์เล็กนี่ทำลายจังหวะเอาไว้ก่อนเลยครับแทงเข่าซ้ายดักแทงเข่าขวาคืนครับหมัดขวามนดำเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายครับเตะหลุดไปครับแข้งขวาอีกทีนึงนัดต่อขวาอ้าวโหจังหวะบางพอดีครับแต่โดนยังไงครับนัดศอกสั้นๆครับไปโดนจุดโฟกัสพอดีดูช้าๆอีกทีนะครับโอ้โหสับศอกขวาลงไปนะครับไปโดนจุดพอดีนะครับไปไม่ลามาไม่ไหวนะคะคุณนำสวีรพลวันนี้ก็เป็นทางด้านของซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยนะครับเอาชนะน็อกมนดำสวีรพลในยกที่3นะครับแต่ชาติเข็มขัด